สวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับมีช่องสิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาเอาเจ้าตัว2ตัวนี้นะครับคือ E26 คือตัวนี้นะครับกับ EW31 นะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าถ้าดูจากขนาดตัวกล่องแล้วนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ E26 นะครับเป็นแบตขนาด 12,000 มิลลิแอมป์นะอันนี้กล่องขายนะครับผมโอเคสำหรับเจ้าตัว EW31 ตัวนี้จะแบตอยู่ที่ขนาด 10,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่เวลานะครับเราเอาตัวออกมานะครับฝั่งซ้ายคือจะตัว E26 นะครับผมอันนี้คือสินค้าที่ลูกค้าเคมบอกมาเปรียบเทียบดูนะนะครับขนาดเท่ากันเลยนะครับผมไม่ว่าจะมุมไหนนะครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะครับถ้าวางคู่กันนะครับถ้าวางคู่กันจะแยกไม่ออกเลยว่าจะเป็น E26 หรือ EW31 นะครับข้อจุดสังเกตง่ายๆนะครับตัว EW นะครับที่เป็นไวเลสนะครับจะมีแผ่นกลมๆตรงนี้แล้วก็มีคำว่าตัว E ตรงนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่แยกไม่ออกนะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นฝาแฝดกันได้นะครับผมปุ่มเช็คก็จะอยู่ตรงนี้เช็คไฟนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว E26 นะครับแล้วก็น้องก็คือเจ้า EW31 นะครับลักษณะหน้าตาจะคล้ายคลึงกันเลยนะครับด้านหลังนี่เหมือนเบ๊กเหมือนเตะนะครับยิ่งด้านนี้ยิ่งเหมือนเด็กขึ้นไปใหญ่นะครับจะแตกต่างกันที่ ตรงนี้จะมีแท่นนะครับไวเลสชาร์จนะครับแตกต่างกันมากที่สุดนะครับก็คือเจ้ากล่องนี่แหละนะครับผมนี่ E6 EW31 นะครับผมประมาณนี้แล้วกันส่วนอาการนะครับอาการที่มันจะเสีย2ตัวนี้บอกเลยเท่าที่เจอมานะครับอาการเหมือนกันเด๊ะเลยนะครับผมถ้า E6 นะครับกดเช็คสตาร์ไฟไม่ได้เจ้า E31 นี่คือจะไปด้วยกันเลยนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับก็เพื่อนๆมีข้อมูลสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเม้นได้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม